ค่ะสวัสดีครับวันนี้พามาดูต้นมะเขือคลิปก่อนมีการเด็ดกิ่งออกแล้วทีนี้มีน้องแม่บ้านบางท่านบอกว่าเสียดายกิ่งก้านแต่คลิปนี้พามาตัดใบล่างออกเพราะว่าใบมันเยอะตัดออกเพื่อบางคนว่าเพื่ออะไรใบเยอะมันไม่ดีนะให้แสงสว่างเข้าถึงแสงสว่างเข้าถึงเชื้อโรคจะไม่มีมดจะไม่คาบเพี้ยมาแล้วก็ดอกผลเขาจะได้มีเยอะถ้าใบเยอะมันไม่ดีเพราะว่ามะเขือเปาะนะเรากินหมากผลนะเนี่ยตัดออกแค่นี้ข้าวก่อนจะให้ดูด้านล่างเอากิ่งก้านออกเดี๋ยวให้ดูด้านล่างนะมันจะโล่งปราศจากเชื้อโรคบางทีนะมดมันจะคาบเพี้ยมานะมันจะโล่งเดี๋ยวเอาใบนี้ออกอันนี้เอาใบด้านล่างต่อไปไม่เด็ดออกนะปล่อยไว้ปกติเดี๋ยวให้ดูเอาแค่ใบนะมันจะโล่งสวยด้วยเนี่ยเดี๋ยวจะวันนี้จะตัดใบออกให้หมดเลยเนี่ยเอาใบล่างๆนะใบบนไม่ต้องตัดออกเนี่ยตัวนี้แค่นี้อย่างต้นนี้ใบนี้ใบล่างอย่างต้นนี้นะต้นมันจะปอดโปร่งเนาะพูดง่ายมันจะมีแสงสว่างเข้าถึงมะเขือเนี่ยชอบแสงสว่างนะถ้าบางทีเนาะอากาศญี่ปุ่นไม่ดีฝนตกไม่มีแสงแดดเนี่ยมะเขือจะเป็นสีดำนะเสือดำเลยแหละเนี่ยอันนี้เหมือนกันให้ดูต้นนี้เห็นไหมมันจะโล่งไหมมดดำอ่ะมดดำกับมะเขือต้นมะเขือนี่มันมีปัญหานะเวลาเช็คต้นมะเขือเราเช็คดูด้านล่างของใบนี่สมบูรณ์แข็งแรงนะจับดอกแล้วไม่มีปัญหา นี่ก็เหมือนกันอย่างต้นนี้ให้ดูนะเดี๋ยวนะจะตัดให้ดูมันจะโล่งแค่นี้แล้วก็ตัดด้านโน้นใบนี้นะอันนี้กิ่งนี้ก็ไว้ไม่ออกนี่เอาแค่นี้ประมาณคืบมือเราเนี่ย10เซนติเมตรขึ้นมาหรือปะมันจะสูงเดี๋ยวนี้ดูด้านนี้นะสวยไหมเนี่ยตอนแรกเอาไว้2กิ่งใช่ไหมเนี่ยกิ่งนี้มันจะมาเรื่อยๆเอาดูต้นนี้ก็เหมือนกันประมาณนี้นะต้นนี้มะเขือมันจะมี2,000นะดอกสีขาวกับดอกสีม่วงแต่มะเขือเปาะเหมือนกันเนี่ยโล่งปลอดโปร่งเดี๋ยวให้ดูตัวนี้ต้องตัดแต่งออกนะถ้าสมมุติว่ามันแบบเรียกอะไรแสงสว่างเข้าไม่ถึงเนี่ยเชื้อโรคกับต้นมะเขือมันจะเยอะนี่ไม่ต้องพ่นยาเลยเดี๋ยวให้ดูต้นนี้เราจะเอาไปล่างใบนี้ลดพลังงานเขาจะได้มีดอกเยอะๆเนี่ย